ก็เหมือนตอนแรกก็เหมือนสอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาอะก็เป็นคนที่แบบเหมือนขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่การเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะเพื่อหา reference ในการถ่ายต่างๆเลยค่ะแล้วอย่างแต่จริงสคริปต์แบบพี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า brief คือบางทีไมค์อาจจะ brief ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เรามางานแล้วด้วย product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไมค์เหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาแล้วก็จะแบบพอมีความรู้ก็แบบพี่การbrief ในเรื่องของคำศัพท์ทางการแพทย์นิดๆหน่อยๆค่ะแล้วพี่การเป็นไงคะคล่องแคล่วจังเลยดีไหมดีไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะเราคิดเลยว่าเราจะได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งก็ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบ็กที่ดีมีพลังออนไลน์มาให้กำลังใจมาสนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้แรงเชียร์ได้กำลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับถามตรงคือตั้งแต่เนี่ยคือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดหรือเปล่าหมายถึงตั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดมาจริงๆเคยถามเลยว่ารู้จักกันหลายปีนะก็เลยถามว่าเป็นการพูดเยอะที่สุดในชีวิตสำหรับเราอ่ะก็ใช่ครับก็พูดเยอะขึ้นเยอะใช่เจ๊เขาปลดล็อกยังไงกับชีวิตเรายังไงบ้างหมายถึงในเรื่องการก็ดีครับเพราะเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังพยายามแบบพูดให้มันเฮ้ยดีไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆแบบทำไปด้วยฟีดแบ็กไปด้วยปรับปรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจ๊ดุไหมเจ๊ดุไหมก็ไม่ก็โอเคไม่ค่อยครับดุนะแล้วดุนะแล้วแต่วันจริงๆเรามีวิธีลูกศิษย์ถ้าไปเปรียบถึงลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์อย่างนี้ไงบ้างว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดั่งใจเราคือด้วยความต้องบอกว่าพี่การเป็นผู้ชายเนอะซึ่งส่วนใหญ่นิสัยผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอย่างไมค์จะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบพอเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทำงานแล้วมันเป็นไม่ได้ดั่งใจไมค์ก็จะแบบเอ้ยพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายามเอาพลังดีๆค่ะไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแป๊บนึงก็จะกลับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทำให้อารมณ์มาทำให้แบบหัวเสียไปทั้งวันจริงๆเรารู้ไหมว่าถ้าเขาหงุดหงิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่าเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้มันก็จะนิ่งๆก่อนคือไม่ก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราจะสู้ไม่ไหวเรามีวิธีไหมที่แบบว่าให้พี่การเย็นลงเงียบเนอะเงียบเงียบนิ่งนิ่งยักย้ายเนาะไม่หรอกแต่ก็ไม่ค่อยเป็นรัฐหลักอะก็มันสิ่งนี้แหละคนบอกว่าพอพี่การมาคบกับเราแล้วพี่การเปลี่ยนไปจนทุกคนตกลงนึกว่านี่เหรอสงการขนาดนั้นเลยจริงๆก็รู้สึกหมายว่าหมายแบบรู้สึกยินดีกับพี่การคือจริงๆอยากจะบอกนี่ที่บอกทุกคนว่าพี่การเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าอย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพี่การหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมหรือคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝืดฝืดนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไมค์พาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกเฮ้ยพี่สงกรานต์ไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกที่ทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคนไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอะเป็นคนแบบแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะไรอย่างงี้เนอะทำไมเรียกว่าลุงอะเขาเรียกเจ๊กลับมานะเขาเรียกเจ๊ก่อนค่ะไมค์ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซวได้จะเรียกพี่ชายก็ไม่น่านะเนอะก็เลยแซวเขากลับไปค่ะว่าลุงแต่ไม่ได้เรียกพี่รักเรียกพี่รักจังไม่ค่อยมีอย่างจริงๆสงการพอเราพูดเก่งนี่อะไรคนบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่กระทั่งที่พอพูดมาหลังที่สุดก็เนี่ยก็คือสงการรู้สึกยังไงกับคำนี้ก็ดีครับก็สมมติว่าถ้าเราทำแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาแฮปปี้ยิ้มไปกับเราเราก็รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วตอนนี้คุณป่าเข้าใจยังว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขายังแบบเอ๊ะใครเขียนสคริปต์ให้มาเขียนให้แบบเขายังคิดอย่างนี้อยู่เลยมาดีใจมาว่าที่เราเอาตัวตลกที่สงการที่หรือว่ามุมเนี้ยคนไม่เคยเห็นจะได้เห็นแล้วพอเห็นปุ๊บเรายิ้มไปด้วยเลยอ่ะก็ดีใจค่ะดีใจกับพี่การด้วยไม่เห็นพี่การเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอะได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือใน TikTok อะทุกคนบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอะเขาตอบเขาพยายามตอบเกือบจริงๆทุกคนไปไล่ดูได้ทุกคลิปใช่เขาบอกว่าเราต้องตอบทุกคนแอดมินด้วยเหรอตอบทุกคนที่ใครมาเมนต์อะพิมพ์ตอบหมดเลยจนแบบตอบทุกคนจริงๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่างนี้พอมาทำธุรกิจด้วยกันหลายคนบอกเป็นแฟนกันแล้วมันจะมีทะเลาะกันไหมก็ปกติอยู่แล้วมันก็ต้องมีมาถึงว่าทะเลาะปกติหรือว่าไม่ไม่ไม่เวลาทำงานแหละมันก็ต้องมีแบบอะไรที่ความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะกันอยู่แล้วเราทำกับแฟนทำกับเพื่อนหรือทำกับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้อง
รู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็คือมันก็จบที่งานเท่านั้นเองไม่มันจบไหมเพราะว่าพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถกลับด้วยกันหรือว่าน่าจะไม่จบหน้าไหมจบอยู่ค่ะจบก็มีเพราะว่าเหมือนทำงานมันก็คือพี่การเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบตรงนี้เขาเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างไม่บางทีไม่จะเป็นคนทำเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหในผู้หญิงกับนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเงี้ยก็คือมันมีการดิสคัสที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลุงเขาตามใจเราตามใจไหมตามใจไหมจริงๆเราตามใจบ้างใช่ไหมก็บ้างครับแต่ก็ไม่ทุกเรื่องเพราะบางทีเราด้วยความที่เราน่าจะผ่านมามาเยอะกว่า10กว่าปีอย่างเงี้ยบางเรื่องเราก็เป็นแนะแนวแล้วกันไม่ได้สั่งการแนะแนวแต่เราดีใจมากที่คู่เราออกนำเสนอสื่อสารสื่อมวลชนแล้วเขาสุดยิ้มให้กับเราแฟนคลับก็มาเมนว่าอยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาขายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจมั้ยก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่4จะมีไลฟ์ใน TikTok นะครับฝากไปให้กำลังใจด้วยครับเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างแอคเค้าก่อนแอคเค้าน่าจะไลฟ์ในช่องไมค์ค่ะ My Underscore อภัสสีค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างครับหมายถึงว่าต้องไลฟ์อีกรอบนึงก็คือผมก็คงจะแบบเขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจกับเรื่องการคุยหรือการไลฟ์อะไรเงี้ยเขาพูดได้ประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงแบบนอนสต็อปอะครับแล้วก็แบบว่าอันนี้ชมแต่เราก็ฟังไม่เบื่อใช่ไหมก็แต่ก่อนตอนพูดเลยก่อนจะไลฟ์ก็เขาจะพูดจนแบบมึนเลยบางทีผมแบบจนตอนหลังพอมีไลฟ์นี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกอ๋อสบายใจขึ้นแค่เราตรงนั้นเขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับเขามีที่แบบไปปลดปล่อยพลังของเขาและการกลับมาไลฟ์ครั้งที่วันที่4เนี้ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่องไฟตรงไหนเข้ามาเพราะครั้งที่แล้วเราเตรียมมาเยอะแต่ว่าเราไม่มีช่องไฟครั้งนี้มีเตรียมยังไงบ้างช่องไฟเลยก็เดี๋ยวคงต้องอันนี้สนิทกันไม่ไหวคงมีสกิดขอเข้าหน่อยถามถึงที่ล่าสุดหน่อยที่แบบว่าไปเต้นรัวๆนิดโอ้ที่เต้นรัวๆใช่ไหมคะเหตุเกิดจากจริงๆก็คือมายเคยพยายามอยากเต้นหลายมายเห็นหลายคนเต้นใน TikTok แล้วมันน่ารักกับพี่แจ็คมายก็พยายามแต่ว่าด้วยมายก็ไม่เข้าใจว่ามายอ่ะจะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะคล่อมๆนิดๆแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็น่าจะบอกจากอินเนอร์แหละตอนแรกที่นัดแนะกันก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แค่ทําหน้าเซ็งๆอยู่ดีก็คือนอกสคริปต์มาลากออกไปเลยค่ะสงสารคนดูคนดูจะได้เต้นจะได้ดูเต้นอีกมั้ยคะไม่มีแต่คนอยากให้พี่การเต้นโอ้ไม่ว่าวันนี้เลยค่ะ1 2 3พี่จริงทําได้มั้ยถ้ามันต้องไปอยู่ในติ๊กต๊อก TikTok แล้วมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเต้นน่ะคงขอเรื่องนึงเต้นไม่ไหวจริงหรือว่าจะขยับไปสักเดือนนึงเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนที่เป็นในติ๊กต๊อกเหรอได้เดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่ารอดูวันที่10วันที่สี่ครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ของเราใครของเลยค่ะโอเคค่ะก็อย่างของมายนะคะเดี๋ยวเดือนนี้เมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของกันแดดนะคะชื่อแบรนด์ว่า Bmy ค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือมายก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ Bmy ของมายด้วยนะคะครับส่วนผมก็ฝากนะครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ใน TikTok นะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชาลดบวมเป็นชาชะลอวัยที่พวกผมกินกันครับกินแล้วจะลีนเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับก็มีเป็นกาแฟตัวนี้ที่เราทํางานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซอร์ติฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจะเปิดตัวเดือนหน้าชากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงทานแล้วมันจะช่วยเราชะลอวัยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ